อสลับไปดูเรื่องของน้ําท่วมใต้กันนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมใต้ในครั้งนี้มีความสูญเสียชีวิตจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยทางหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ก็เร่งมอบพื้นที่เอ่อเร่งมอบเงินช่วยเหลือเพื่อจะเยียวยาให้กับญาติเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วครับ ดี๋ยวไปดูที่ยะลากันก่อนนะครับนายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ไปที่บ้านเลขที่71ทับ14หมู่ที่3ตําบลสเต,เตงนอกอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะครับไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กําลังใจครอบครัวของนายมุสตอฟาอาดัมซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับขณะที่กําลังขนของในบ้านแล้วก็เกิดวูบแล้วก็จมน้ําเสียชีวิตไปครับ <haft. S 1> โดยทางท่านผู้ว่าก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค่าจาัดก,การศพเบื้องต้นจํานวน29,700บาทพร้อมกันนี้ก็ยังได้มอบถุงยางชีพพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับนอกจากนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเนี่ยก็ยังได้มอบถุงยางชีพจํานวน12ถุงเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเปาะยานี้ที่ประสบอุทกภัยซึ่งก็ยังคงพักอาศ,าศาัยที่บ้านนอกดาวนะคะเพื่อรอการซ่อมแซมบ้านปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ยได้กลับเข้าสู่ ภาวะปกติแล้วค่ะสำนักงานปพยาลารายงานสถานการณ์อุทกภยัยวันที่31ธันวาคม2566มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวนทั้งสิ้น7อำเภอนะคะยกเว้นอำเภอเบตง52ตำบล30หมู่บ้าน24ชุมชนซึ่งก็ได้รับผลกระทบ21,185ครัวเรือน87,10คนเสีย และเสียชีวิตอีก4คนนะคะขณะที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปแล้วเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มตม่ำอำเภอรามาันตำบลท่าทงหมู่ที่4จํำนวน22ครัวเรือน75คนค่ะ ไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับที่นราธิวาสครับวัดที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับก็เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะครับเป็นค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตรายละ29,700บาทไปมอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งรายนะครับที่บ้านเลขที่53มหมู่ที่3ตําบลลําพูอพําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับ จากนั้นท่านผู้ว่าก็เดินทางไปยังบ้านผู้เสียชีวิตที่อำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสเพื่อไปมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบตัติกรณีฉุกเฉินแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจํานวน2รายนะครับในโอกาสนี้ก็ได้มีการพบปะแล้วก็พูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับครอบครัวด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นขวัญกําลังใจในการดํารงชีวิตต่อไปยังไงทีมข่าว n อ t นีก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะครับค่ะ